เฟื่องเรื่องบ้านนะครับติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านแล้วต้องไม่พลาดจริงๆวันนี้นะครับจะเป็นวันที่อาจารย์ชนนท์จะต้องมาคุยเรื่องของเสาเข็มสปันไมโครไพจากภูมิสยามนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจารย์แกท่านติดธุระภารกิจนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฟังแต่ทีนี้ไหนๆนะครับจริงๆทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี่ยนะครับเราต้องคุยเรื่องของเกร็ดความรู้เรื่องของเสาเข็มแน่นอนวันนี้อาจารย์ชนนท์ไม่มาอาจารย์สำเริงทำหน้าที่แทนอาจารย์ให้ความรู้เรื่องเสาเข็มสปันไมโครไพสักนิดนึงอาจารย์เราใช้อยู่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเสาเข็มสปันไมโครไพเนี่ยครับมีอิทธิพลต่อการก่อสร้างในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ในเมืองนะในเมืองใหญ่ๆทั้งหลายที่มันที่คับแคบไงครับแล้วมันมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงนะครับเราจะเห็นว่าการก่อสร้างปัจจุบันนะครับลองลากปั้นจันทร์เข้าไปตั้งรับรองเลยคนมาเต็มครับนะคนมาเต็มเลยนะครับเพราะปั้นจันทร์ท่านตอกเข็ม21เมตรปั้นจันทร์ท่านต้องเอาเสาเข็มสูงประมาณ15เมตรเข้าไปตั้งครับไอ้สูง15เมตรเนี่ยโอ้เท่ากับตึก 5-6 ชั้นเลยนะครับครับดังนั้นมันก็จะหวาดเสียวกับคนที่อยู่ข้างๆครับเสาเข็มสปันไมโครไพเนี่ยเป็นคำตอบเพราะปั้นจันทร์เนี่ยสูงไม่เกินรั้วครับประมาณไม่เกิน3เมตรเองนะฮะมีผลต่อข้างบ้านไหมอาจารย์ไม่มีผลคืออันแรกคือลูกตุ้มพลังงานต่ำ 1.3 ตันครับอันที่2สปันไมโครไพมีรูกลวงตรงกลางครับแรงดินเรากลัวมากที่สุดคือดินเนี่ยไปดันเพื่อนบ้านการทะลักเพื่อนบ้านแล้วทำให้ฐานรากเซครับดินส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูเสาเข็มก็ทะลักออกมานะครับแล้วก็จะตอกเหมือนเดิมคือตอกด้านชิดบ้านก่อนแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ตอกต่อมาคือเสียงมันไม่ดังครับเพราะเราตอกเนี่ยต้นละเมตรเมตร50เองครับนะแล้วถามว่าไอ้มันต่อไปตั้ง10 56ท่อนเนี่ยมีผลไหมครับคือเสาเข็มสปันไมโครไพเป็นเสาเข็มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางวิศวกรรมแล้วนะครับถึงมีการมีมอกอด้วยมอกอมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญปูนที่ใช้เนี่ยเขาใช้ปูน SCG นะครับมั่นใจได้ในคุณภาพจาก SCG ครับแล้วต่อมาสมมุติเราไปต่อเติมหลังบ้านครับเรามีทาวน์เฮ้าส์3ชั้นเราไปต่อเติมหลังบ้านปั้นจันทร์เราเข้าไม่ได้เอาสมมุติปั้นจันทร์เข้าได้โอ้โหมันทำงานลำบากเพราะเพื่อนเราติดเพื่อนบ้านไงก็จะเป็นปัญหาไอ้ปั้นจันทร์ของสปันไมโครไพมันลากเข้าประตูบ้านได้ประตูบ้านเราจะสูง90เซนสูง2เมตรนะฮะเข้าไปเป็นชิ้นแล้วประกอบข้างในต่อมาเสาเข็มเสาเข็มอันนี้มันยาวท่อนละเมตร50เองนะเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนแบก2คนเข้าไปหลังบ้านได้เอาไม้สอดปุ๊บๆเข้าไปหลังบ้านแล้วปั้นจันทร์ก็ไปประกอบข้างในหลังบ้านนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหันลีหันขวางตอก4ต้นสามารถต่อเติมได้4ชั้นได้3ชั้นได้นะสบายมากเลยนะครับอันนี้คือข้อดีครับต่อมาคำว่าสปันไมโครไพเป็นเสาเข็มแรงเหวี่ยงนะครับไม่ใช่คอนกรีตอัดแรงครับพอมันเป็นกลมๆแล้วเหวี่ยงมันก็ทำให้คอนกรีตเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีผิวลื่นครับการที่ผิวรอบลื่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดไม่มีผลสะเทือนมากมายนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็คือไม่ต้องขนดินออกครับไม่ต้องเทคอนกรีตครับนี่คือข้อดีของสปันไมโครไพครับนะครับเรามีตัวอย่างของเราแล้วครับเราสร้างบ้านโฟมนะฮะครับโดยทีมช่างเราเนี่ยธนากรเนี่ยนะฮะอย่างที่วัดมาวงเนี่ยใช้สปันไมโครไพสปันไมโครไพจากภูมิสยามด้วยครับ3ชั้นนะฮะครับโดยไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะว่าในสุดก็บ้านหลังนี้เป็นโฟมนะฮะ3ชั้นโครงสร้างเป็นเหล็กเสาคานไอบีมครับเป็นเพราะว่ามันจะเทคอนกรีตยากครับถนนปู่เจ้าสุรินทร์ภายถนนใหญ่พอเข้าไปซอยวัดมหาวงก็ซอยใหญ่แต่ซอยแยกวัดมหาวงโอ้โหขนาดรถฟีดเล็กๆยังเข้าอีกลำบากยังเข้าไปก็จอดลำบากไปอีกขั้นแม่มันลำบากมากเลยในสุดเนื่องจากว่าคุณธนากรแกก็เลือกเพราะว่าเขาเป็นวิศวกรเลือกวิธีนี้นะครับสปันนั้นเขาไปตอกไว้แล้วแหละนะครับก็ตอกเสาเข็มไมโครไพรครับต้องไมโครไพรอย่างเดียวเลยครับเป็นอาคารใหม่ชุมชนนี้ติดกันเยอะเลยครับไม่กระเทือนครับไม่ทะเลาะเบาแว้งข้างบ้านแม่อะไรนะแรกๆก็คนมาเฝ้าเยอะเพราะสงสัยเรื่องโฟมมากกว่าเสาเข็มใช่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 ครับก็บ้านโฟมก็ต้องบอกเลยว่านะครับพื้นโฟมผนังโฟมหลังคาโฟมครับอนาคตท่านจะเห็นเทคนิคเหล่านี้มากเพราะครับบ้านที่ท่านสร้างเสร็จท่านอาจจะมีเพียงก่ออิฐเวลานี้มีคนเอาโฟมมาแปะบ้านนะเพราะมันร้อนไม่หวัดไหวแล้วครับผนังบ้านเดิมเนี่ยแต่แล้วเอาโฟม3นิ้วเนี่ยก็ไปเจาะปิดผนังด้านนอกไปแล้วก็ทาสีนะครับทาสีJ11
โพสใช่ไหมถ้าบนโฟมนะทา J11 อัลโพสบัวไม้สังเคราะห์ก็จะทาด้วย J11 อัลโพสอย่างบันไดเนี่ยใช้ J11 อัลโพสแล้วก็เคลือบด้วยไฟเบอร์สโตนนะครับแต่ผนังบ้านทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นงานของคุณคณากรเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของนิปปอนไฟอินวันนะครับหรืออย่างของคุณตุ้มนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปส่งก็มีทั้งโฟมมีทั้ง J11 อัลโพสมีทั้งเวฟโก้แล้วบ้านก็จะใช้ตัวนิปปอนไฟอินวันนะครับตอนนี้ทั้งคุณโอมทั้งน้องโอมคุณตุ้มนะครับเป็นบ้านโฟมสกิจรุ่งโรจน์แล้วก็คุณคณากรและพี่เต้ยนะครับทีมสามทีมนี้ชัดเจนที่ถือว่าเป็นสามทีมที่ใช้โฟมใช้สีนะครับแล้วก็มีช่างหน้าช่างการนะครับแล้วก็เสาเข็มสปันไมโครพายครับอาจารย์มุ่งมั่นพัฒนาครับคือเชื่อว่าอนาคตเนี่ยการเป็นคือระบบเสาคานพื้นระบบอื่นที่มีอยู่เนี่ยต้องถูกเปลี่ยนไปตามเทคนิคใหม่ครับผมเพราะเราไม่มีพื้นที่กว้างเหมือนเดิมครับคือพื้นที่กว้างแบบเดิมเนี่ยครับมันแออัดไปหมดแล้วโดยเฉพาะในตัวเมืองครับต่างจังหวัดอาจจะจริงๆต้องอย่างนี้อาจารย์ว่าฟังเรื่องโฟมแล้วถ้าใครสนใจอยากรู้ลึกๆว่าใช้โฟมอย่างไรเนี่ยวันเสาร์ที่20นี้อบรมที่บ้านโฟมบ้านโฟมนวมินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะปรึกษาพูดคุยมีแบบจะใช้วัสดุเนี่ยก็ให้ไปคุยรายละเอียดได้ที่มิสเตอร์เพนท์บางนนท์นะครับ2ที่เนี้ยนะครับที่ท่านจะไปได้แต่ถ้าเกิดว่าจะลองเนี่ยวันเสาร์นี้ติดต่อได้ที่ไหนอาจารย์ครับคือวันเสาร์นี้ใช่ไหมครับ20พฤษภาคมปกติเนี่ย023790780แต่ท่านต้องติดต่อวันจันทร์เพราะว่าที่นี่ออฟฟิศปิดนะแต่ถ้าวันนี้ก็เบอร์ผม0917893563หรือ0816828135ครับเบอร์ผมนี่เป็น LINE ด้วยนะฮะฉะนั้นหรือเข้าไป add LINE นะฮะครับ add LINEของอาจารย์สัญชัยก็ได้แอดสัญชัยครับไลน์ผมก็ใส่แอดไซแล้วก็ SUNCHAI คือสั่งของสั่งวัสดุโฟมเนี่ยแอดที่นี่ได้หมึกครับออนไลน์ครับหมึกภาษาไทยนะครับแอดหมึกออนไลน์ครับจะมีทุกเรื่องราวนะครับเรื่องดูแลสุขภาพอะไรมีหมดเลยนะครับมีเป็นผู้สนับสนุนทางเฟซบุ๊กด้วยนะแอดหมึกออนไลน์นะออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับONLINE นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีไหมอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงนี้แหละเดี๋ยวมาคุยกันต่อในรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านครับ